บไปแล้วจ้าหน่วงเนาะทำไมเราต้องมาเครียดอะไรกันขนาดนี้คะเรื่องการดูซีจริรงีส์จริงเนาะ EP นี้แบบตึงมากเลยมันตึงคือไม่เอาเรียกง่ายว่าไม่มีเบรกไหนที่ทำให้รู้สึกได้ยิ้มเลยอะในอีไมพ่ีเนี้มยีมันมีแต่ความหไนมัก่มหนี่วงมีแต่ความอึดอัดจริงเนาะจริงมากอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันทูมัชเกินไปในแง่ของการที่ทั้งสี่เบรกอะมีแต่เรื่องหนักหนาสาหัสแต่ก็เข้าใจได้ว่านี่มันคืออีพีเจ็ดแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอตอนเนี้ยอมันกําลังพุ่งขึ้นสู่ไคลแม็กซ์แล้วว่าปัญหาต่างๆอ่ะที่มันเรื้อรังอ่ะมันกําลังจะระเบิดขึ้นพอมันระเบิดแล้วอ่ใะช่มันก็จะค่อยๆคลายก็คืออย่คาง่อตยอนคลที่ายอย่างตอนที่ตัวอย่างตอนต่อไปมันก็น่าจะเป็นจุดที่คลายแล้วก็แลนดิ้งแต่ว่าอืมมันถูกยัดเข้ามาในอีพีเจ็ดแบบหนักอหนี่พวงีเดมียาวกจริงคือทั้งแบบเจ้านายแม่ทะเลาะกันเองด้วยใช่คือทุกอย่างประเดประดังมากในอีพีนี้เรารู้สึกว่าเอออย่างที่พี่เต้ยว่าคือ too much เกินไปแบบมันค่อนข้างทำให้เราอ่ะรู้สึกหน่วงแล้วก็อึดอัดนิดนึงอ่ะแบบคือมันเหมือนไม่ได้มีอะไรที่โดนคลายออกไปเลยแล้วทุกเรื่องคือเรื่องใหญ่อ่ะอย่างโดนลวนลามอย่างเงี้ยในที่ทํางานอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันค่อนข้างแบบมันอึ๋ยมากเลยนะมึงแล้วแบบมันรับไม่มัไดน้แยเล่ยมากอ่ะจริงถ้าเกิดว่ามันมีคนรู้เรื่องก็คืออีคุณกิจก็คือต้องอยู่ที่นั่นไม่ได้ใช่แต่มันเสือกให้คนอย่างนั้นมันอยู่ได้ไงแล้วเราเอื้อก็คือใตช้อง่เป็เพนราะฝ่ายมัอนอเป็กนมใหญา่เป็นโตไงใช่เพราะมันคือแบบมีคนมีอำนาจอ่ะก็คืออย่างเหมือนที่เราเคยพูดว่าแบบเออทำไมคนดีๆต้องยอมอะไรเงี้ยแต่ก็คือเข้าใจในมุมที่เอื้อพูดว่าแบบเออคือกูไม่ได้ยอมนะแต่ที่กูทำแบบนี้คืออยากให้เขารู้ว่าเขาจะทำแบบนี้ได้ในแค่ที่ที่เขามีอใชำน่าจเท่านั้นมึงก็มีอำนาจเอแค่ในอที่ของมึงอะแต่เพราะข้างนอกใอชะมึง่ไม่มีสิถูกจริงมันกแล็้วเป็นก็วิธเนีาะแก้ปัญหาก็คือมันก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่เอาตัวเองออกมาจากสภาวะตรงนั้นใชแล้่วก็มาค่อยสู้ใหม่ค่อยแก้ปัญหาใหม่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่เนี้ยรู้สึกว่าสงสารเอื้อมากคือมากเลยมันทําให้มันเป็นปมที่มันเป็นปมที่มันทรมามากคือชีวิตเด็กคนหนึ่งที่โตมาเป็นเอื้อผ่านอะไรมาเยใชอะ่มากแล้วพอใช่อายุเท่านี้แล้วอ่ะยังกลับมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปมที่มันอยู่ในใจคือที่มันถูกเก็บซ่อนเอาไว้อ่ะเหมือนมันถูกดันขึ้นมานึกออกไหมใช่ที่เขาแบนึบกถึงตอนมัทนี่แนบ่าบเกลียดมากเลยอ่ะคือมันน่าเกลียดแบบสุดๆที่ทำกับเขาแบบนั้นอ่ะในที่ทำงานแบบโคตรแย่ไม่รู้จะแบบด่ายังไงดีแต่แบแลบ้วคือใช้อำนาจสในุดทางไม่ชอบแบบว่ามาบังคนั่บาเกลียดมากมาบีบให้คนรอบถข้าูงอ่กะมันตัดทำลายอนาคตของคนหลายคนมากกับอีคุณคิดเนี่ยแล้วก็เข้าใชข้า่งคนผิดอย่างอีมงคลเนี่ยใช่แล้วการที่ไปที่บ้านเขาอะใช้สิทธิ์อะไรก่อน จรมิึงงใช้สิทธิ์อะไรก่อนคือไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในการที่อยู่ๆมึงจะอยเูอ่าจะตัวไปเองโผล่เข้าไปในบ้านเขาอะคือแบบสน privacy ไม่สนมีสนิทแทนก็ไม่ใช่แล้วเอาใขช้อ่มูลบ้านมาจากไหนเนี่ยหรอไหมคือถ้าเกิดว่าอย่างถเป็นูเพื่อนกอย่างเงี้ยอย่างแบบถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพี่เจดถ้าเป็นเจดอย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอเรายังพอยอมรับได้นะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็อาจจะแบบว่ามาไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบหรือแวะมาก็เลยรู้ว่าบ้านเอื้ออยู่นี่ก็เลยซื้อขนมมาฝากแม่อะไรเงี้ยคือมันยังพอเมคเซนส์แต่เนี่ยเหตุผลอะไรที่จะต้องไปบ้านเขาถูกไม่มีอยู่จะผ่านมาแล้วบอกว่าเอาผลไม้มาฝากไร้สาระคือแบบคือมันไเรป็น้มารสายราทะอ่ะเอาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเวลาอีดนไม่อยู่บ้านอ่ะก็เลยบอกมันว่ามึงฝากบอกแม่หน่อยนะเดี๋ใยวชกู่จะเข้าไปเอาของใช่กูจะเข้าใชไป่อะไรอย่างนู้นอย่างถนีู้นอกไหมกแล้วแดล้วนก็ก็เกบรอกงไมใ่จให้เขาเอเอออเป็นเขาเป็นเจ้าของบ้านอ่ะอยู่เราจะโผล่หน้าเข้าไปแล้วเดินบุกเข้าไปในบ้านเขาได้ยังไงอ่ะอันจนีร้ิกง็คืออยู่ๆก็ไปโดยที่เอื้อไม่รู้ถ้าน้องไม่โทรมาบอกก็คือไม่รู้เลยอ่ะจริงเนี่ยเราแซและซินคุยกับน้องอ่ะมันเหมือนเป็นความสุขเดียวที่เกิดขึ้นในอีพีนี้หรือกับตอนที่อยู่กับพี่เจนเป็นความแค่สุขนั้แนบบที่น่ารักจริงแย่มากแล้วแบบอย่างอ่ะแล้วพอมาเรื่องจบเรื่องอีคุณกิจที่แสนแบบต้องบอกว่าแย่เพมลงากสวยเลวมสาวกยมากจริง
ก็คือเฮียคนหนึ่งบอกนี้เลยดีกว่าจนมาแม่ก็คือคำพูดแม่แต่ละอย่างก็คือแบบใครวะเป็นภาระนึกออกปะคือถ้าเกิดจากที่เราดูมาเรารู้สึกว่าเอื้อเอื้ทอำใทห้ำหน้าคทรอบี่ครัวดีที่สุดแล้วอใะช่ใช่แต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแม่มาพูดคำแบบนี้กับเขาได้ยังไงอะทำไมคือหรเข้อาใจแหละอะเป็นผู้ให้กำเนิดอะเข้าใจนะแต่อยู่จะต้องให้เราชดใช้ไปถึงตอนไหนหรอถึงจะพอใจอะนึกออกไหมเอาง่ายๆคืทอ็อกซิกมากอยะูไม่เคยให้ความรักกับลูกคนนั้นเลยอ่ะคือแล้วถยููกก็จะมาโทษว่าแกมันเนรคแฮุณไม่เคยให้ความรักไม่เคยให้ความอบอุ่นไม่เคยปกป้องจรแติ่งทวงบุญคุณค่ะเออเนาะดราม่ามากอันเนี้ยคือรู้สมึกึว่งาแบบคือถส้างสารเอื้อมากๆเลยอ่ะการที่เรารักผัวใหม่มากกว่าลูกที่เกิดมากับเราเนี่ยก็คืองงมากอันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวว่าคือผู้ชายผัวใหม่ก็คือคนอื่นแต่ว่าลูกนี่ก็คือแบบคนที่ฉันไอ้นั้นมาเนาะออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลอดออกมาเราควรจะเข้าใจเขามากที่สุดแต่เราควรจะทถีมูเขกาอะคือเราควรจะทําให้เราแบบว่าเป็นทีมกันที่กลมเกลียวใช่เราอ่ะเหมือนเราเห็นน้องน่าจะเป็นน้องน้องแฟนช่องเราเนี่ยมาเม้นตอบที่บอกประมาณว่าเหมือนกับเพราะว่าพ่อของเอื้อคือเหมือนแบบไม่ดีหรือหนีไปหรือสักอย่างหนึ่งก็คือพ่ออาจจะสร้างบาดแผลให้แม่เอาไว้แล้วแม่ก็รู้สึกว่าการที่มีลูกคนเนี้ยมมันันทําให้เขาอาจจะนึกถึงอดีตของเขาที่มันไม่ดีซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องกันในความรมูั้นสึคกนเรลาะนเึรกื่อองอกกปะันใชเอ่อในเมื่อตอนนั้นที่คุณตัดสินใจที่จะมีเขาขึ้นมามันก็น่าจะต้องเกิดจากความรักไหมคือเนาะแล้วมันคนละคนกันอ่ะคือลูกเกิดมาลูกบริสุทธิ์มากๆลูกไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ว่าอยู่ๆก็โดนแม่มองว่าตัวเองไม่ดีมาตั้งแต่เกิดอย่างนั้นหรอคือมันไม่ไดง้อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นดีเทลที่มันอยู่ในหนังสือใช่ไหมแบบที่แบบอาจจะเป็นแบบนั้นเพทรีา่ะนว้อ่างมาขยายให้เราฟังโอเคก็คือเพราะว่าด้วยการที่เราไม่ได้อ่านเนี่ยเราก็เลยไม่รู้แบ็กกราวของแม่มากนะถูกไหมซึ่งมันก็เป็นปัญหาในการเล่าเรื่องว่าทําไมทําให้คนดูอย่างเราก็ไม่ได้แม่จะต้องเกลียดเอื้อขนาดนขั้นนาดนั้นนึกออกใช่เพราะว่เอาถ้าเกิดอว่าถ้ามันมีพาร์ทเล่าแบบแฟลชแบ็กสั้นๆให้เห็นว่าพ่อทําอะไรแม่บ้างแล้วก็ยังจะพอเข้าใจในมุมแม่ว่าทําไมแม่ถึงต้องร้ายขนาดนี้ทําไมแม่ถึงต้องเกลียดชังขนาดนี้ถูกไหมแต่วันนี้มันนะเท่าที่เราดูมาแล้วมันก็ไม่ได้มีการเล่าพาร์ทว่าแม่มีความเจ็บปวดใชอะไร่ที่มันเกิดขึ้นถูกไหมใชเร่าเห็นแต่ที่ขังอยู่ในห้องน้ําตีด่ามไม่อยากให้มีแฟนเป็นผู้มชีาแยต่ตทำล่าูงกอๆม่ะินเอเอออมจีรแิต่งทำเอื้อให้รู้สึกเกิดบาดแผลเกิดปมในใจทั้งนั้นเลยซึ่งแต่เราว่ารู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้คือแย่มากนะใช่แต่ว่าการที่คุณกิดมามันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ชนวนได้ถมันูได้กมันได้ประทุรนะะเบิดเกมออนทันทีแล้วสะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอถนเนูี้ยกมันจะเป็นการเอาคืนเป็นเดอะกอรี่เป็นเดอะกอรก็ีค่ือก็ในเมื่อแบบไม่อยากให้มาเหยียบก็จะไม่มาอีกใช่ภาระใช่ไหมโอเคได้เลิกก็จบเธอก็รอดูว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้เงินอย่างฉันแล้ใวชเธอจะเป่็นยังไงถูกตัวมคัมือก็คือสิ่งที่แม่พูดคือแบบงงมากที่แบบแกจะแบบจะชอบอะไรยังไงก็เรื่องของแกแต่แกแค่จแะกตเอ้าองเงทินำใหม้าใฉหั้นฉสัุนขสบายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยนี่ตักกับแม่แบบไหนอ่ะงงงงแซวแบบดูฉันเห็นหน้าเราสองคนก็คือแบบอย่างเงี้ยเขาหมดคิวแล้วอย่างเงี้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนอะออกไหมนเีม่ถ้้านเกิดแม่นี่ถ้ามาแต่เรารู้สึกว่าพี่ต้อมตอนพี่ต้อมก็คเขืาอเล่นดใีส่เต็มมากและฉันชอบตรงที่ใช่ตอนฉากที่เจมปะทะอารมณ์กับพี่ต้อมก็คือฟาดฟันคือนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่ามองเราในการเข้าฉากกับคนที่แบบเบอร์ต้นๆน่ะนึกออกไหมเอมันอจะมีความเกรงในการแสดงนึกออกไใหชม่ใช่ว่าบางทีเราด่าเขาด้วยความอาวุโสเราอาจจะมีความเกรงใจที่เราจะไม่กล้าด่ากล้าพูดอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะแบบมีความแบบดีไม่ว่าอะไรเงี้ยเช่นจะด่าแบบเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมแตน่ึกว่าอออกันนี้นึคกือออกเตม็ันมจะเกรงเขาใส่เต็มใชกัน่มากฉันเลยรู้สึกว่ามันสุดมากกับฉากที่ปะทะอารมณ์กันที่โต๊ะกินขเน้าาวะอันนั้นอะแล้วแบบออกไปทแสะเลดาะงกันถึหนง้าควาบม้านแตกหัก
ชาวบ้านมาดูชาวบ้านมาดูชาวบ้าน2 3 4พวกเราก็คือชาวบ้านจริงก็คือแอบมองเขาทะเลาะกันจริงก็นั่นแหละเนาะมันก็คือจุดแตกหักที่ทำให้ตัวเอื้อน่าจะได้หลุดออกไปจากตรงส่วนนี้ที่แม่งโคตรท็อกซิกในชีวิตเลยอะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบไม่มีความสุขอย่างน้อยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นคือตอนนี้เหมือนใชต้อ่ต้องฟอร์มทีมอะฟอร์มทีมเพื่อมาจัดการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจัดการอีกุนกิจจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันออกไปแม่ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นมันแก้อะไรไม่ได้แล้วอีตัวแม่อีตัวมอมอีตัวมารดานั่นแหละปล่อยแม่ไปนะเดี๋ปยลว่อยแมแ่ม่ก็ไปแก่แล้วเราก็ไม่ต้องมีไปยุ่งกับเขาเราก็มีอะใชไร่ก็ติดต่อกับต้นข้าวใช่ไหมน้องชื่อต้นข้าวใช่น้องสาวเนาะเอ๊ะอืสงมสารอยากให้เอื้อพาต้นข้าวออกมาอยู่ด้วยเออแต่ว่าน้องก็กำลังเรียนมหาลัยเนาะก็น่าจะมีแบบหไปอยถู้า่เกิหดสอบายใจก็จะไปอยู่หออะไรเงี้ยแต่ใชตอนนี่้อยู่บ้านเนี่ยก็เลยได้เห็นความท็อกซิกที่แบบพี่ต้องเจอด้วยอ่ะสงได้สรับารรู้สเรื่องงราวในอดีตอะไรเงี้ยน้องก็เออน้องน่าสงสารเหมือนกันสารทีนี้มาที่ความสัมพันธ์ของคิงกับคเอิงื้เออื้อเธอเจ้าหมาเธอคือมันรู้อึดอัดนะมันชัดเจนแล้วว่าเขารักกันแต่ว่าแกรู้สึกต่อกันทั้งคู่ปากหนักไม่กล้าบอกความรู้สึกไปเพราะว่าไอ้ข้อตกกลัลวงความที่สัมมัพนันธ์เนี้ยแหละข้อตกลงใชอ่ะ่เพราะว่ากลัวว่าถ้าบอกไปอ่ะมันจะต้องจบใช่เขากลัวเหมือนเขากลัวว่าจะไม่มีกันและกันอีกนะใชต่อนนี้ใช่มคากคมือากถึงแม้ทั้งคู่จะรักกันมากขนาดไหนรู้ว่าความสัมพัใชนธ์อ่ะ่มันมากกว่าเฟรนด์ลิสต์ไปแล้วอ่ะแต่ไอ้เงื่อนไขที่มันถูกสร้างไว้อ่ะมันยังไม่กล้าที่จะไปเบรมันกกลายเป็นแบบมันเหมือนมันมารัดตัวเขาเองเนาะทั้งใชสอง่คนใช่เออก็ดูอย่างลูกเราสิไปจะแชทไปหาเขาแต่ก็ไม่กล้าส่งอ่ะทั้งที่แคพิมรพ์์เขาขนลาดบแคร์เขาๆอืมามกดูก็รู้ว่าแคร์อเืขามมากจริงแค่จริงๆแล้วก็ส่วนเจ้าคิงเองนี่คือเราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นห่วงและเป็นมันห่วทีง่มันพูดจามันอาจจะแบบไม่ทันได้คิดเพราะว่ามันก็หึงอะนึกออกปะมันหคืึอมันงเป็นห่วงด้วยมันหึงด้วยมันก็เลยแบบอาจจะพูดจาที่ไม่ทันได้แบบกลั่นกรองออกไปอะแต่อมัืนกม็เออมันก็คือกระทบกระเทือนต่อจิตใจเอื้อนั่นแหละเพราะว่าคือคนมัเขน้าบอไปกชคือัเขดามบาริสุทธิ์ใจอะใชใช่่คือเพราะว่าตัวคิงอ่ะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เข้าไปอ่ะมันคืออะไรใช่ใช่แล้วก็มาเข้าใจผิดว่าที่เข้าไปคือจะไปหาเขาไปถวายตัวใหอ้เขาต่อทั้งที่ยูไม่ถามสักคำเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละว่าคคือืคอิงเป็นห่วงเออคิงใกช็บอ่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้าไปแล้วทำไมถึงเข้าเอไอปคือเหมือนเขอาะไรเคอย่ยางเงี้หย้ามแล้วเคยบอกแล้วว่าให้ปฏิเสธแต่ว่ามันก็แบบเอยยังไม่ได้แต่ก็คือความเจ้านายอะเนาะมันก็เหมือนที่เอื้อบอกแหละว่าเออแล้วกูพูดได้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขาเดินลงมาแล้วเหมือนเขาก็แบบเศร้าอยู่แบบสั่นๆเหมือนจะร้องไห้อ่ะที่แบบเอื้อเดินลงมาเรารู้สึกว่าเขาก็คงต้องการการปลอบโยนจากคิงแต่ว่ามันกลายเป็นอีกมัแนบตบึงหนึใ่สง่ที่กเขัานไม่ได้คาดคิดใช่มันกลายเป็นเรื่องที่ตึงใส่กันพอทีนี้เหมือนต่างคนต่างแบบเหมือนแบบต่างคจนากต่าทงี่แเรรางคาอดะเหนวาัะงว่าอีกคนหนึ่งจะมาปลอบเรจาะปแลต่อบว่าใชเรา่กลายเป็นว่าอยู่เหมือนโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยโดนแบบเข้าใจผิดอ่ะคือเอเข้าใจอเลยว่าตัวเอื้อใชน่าจะ่บอกว่าน่าพอเจอคลิปว่ามึงเข้าไปทําอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่เลยเอออกไอหมคือถ้าเป็นห่วงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือคิดว่าสายตาของตัวเอื้อตอนแรกอ่ะมันคาดหวังอะไรให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าคิงก็แบบเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคิงก็เพราะว่าทหัึ้งงเป็นเอหา่วงง่ายทเัล้ยงคืหอึหึงงใช่มันก็เลยแบบใส่คําพูดที่ไม่ดีเข้าไปอะไรเงี้ยบวกกับอารมณ์ต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าทีนี้ต่างคนก็เลยต่างแบบอ๋อมึงพูดอย่างนี้ใช่ปะได้ก็เลยแบบเหมือนเกมออนเหมือนกันแบบเอออยู่พูดไม่ดีกูพูดไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งไปกันใหญ่อันนี้มันก็มันอันนี้คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่มันเกินเลยมาทําให้เราเนี่ยกล้าพูดแบบนั้นไปถ้าเกิดว่ามันยังเป็นเพื่อนกันอยู่แบบปกติเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้เนป็นอีกแบบหนึ่งแล้วด้วยความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยมันก็มากมันก็พิเศษมากๆกันอยู่แล้วอะและการเราแล้วก็คาดหวังว่าเอออย่างน้อยฉันออกมาฉันน่าจะเจอเขาที่คอยให้กําลังใจฉันแต่มันใชก็่ไม่ใชใช่่สิ่งที่คาดหวังไว้ใช่มันเข้าใจผิดกันไปหมดจริงเนาะแบบ
เออแต่ว่าอีพีนี้ก็มีจุดงงๆเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบตอนแฟลชแบ็กคือกมาันรทเล่าำแฟลชถูแบก็ไกหมไม่ได้เหมือนแฟลชแบ็กใช่อ่าคือถ้าเราไม่ได้แบบนึกออกว่าแบบอ๋อนี่คือมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วนี่อีพีก่อนใช่เราใชก็่จะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงหน้าอะไรใช่อย่าเงพเรงาีะ้วย่านึกออกปะคือตอนแรกอ่ะเนี่ยจําชุดได้ที่คเป็ุน้นเสชื้อุเดชิ้ใช่ตไหมคุณพีฉ่ันเตบอก้วย่าเหมชืุอดนกันฉแัตน่ว่บาอกตวอ่นาแรชกุดก็ไนม่่ากล้ารักพูดเว้ยแล้วพอพอพใชี่เต้่พูดว่าไอฉากในห้องถ่ายกับสานะมันคือตอนท้ายๆของอีพีที่แล้วใช่ก็คเืลอยบจอกว่าำได้เอว่ามีเจอตเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่กา็พูดประโยคแบบนี้เลยถูกตามทั้งแผนใชก่ก็เลยจอืมำได้แล้วก็รู้สึกออกเขาเล่าเรื่องอะทําไมเขาแบบคือเขาไม่ได้แบบใส่ว่าแบบก่อนหน้านี้เหตุการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แบบเกิดขึ้นเนาะก็คืออยู่ๆมันก็โดเหมืดอนดึ้งมาใเชล่ยเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันเป็นการปูให้เรารู้ว่าปัญหาที่มันเขถาาทำไมถถมึงเลข้าามาออกมันสะสมมาหลายๆอย่างจนทำให้ถึงวันที่ยื่นหนังสือลาออกไปแต่ใกช็ถ้า่เกิดว่าพี่เตยไม่เอ๋ออกเราก็คือเราก็ปคล่ืออยจะเลแบยบว่ไาปปใชล่่อยไหมเลกย็คไืปอดูแใบชบ่ใช่มันก็เลยแบบเสียดายจุดเล็กๆน้อยๆแบบมันก็ดีเทลเนาะเรารู้สึกว่าถ้ามันมกีารเล่าอะไรเรืม่าองบอกมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเออนะมันอันนี้มันรู้สึกโดดๆไปหน่อยเอมันออะไรอยโด่างเดงี้ไปยใช่ว่าใชค่ความต่อเนื่องของเทคนิคการเล่าต่างใๆชเนี่ยมั่นทําให้คนดูอย่าใงชเรา่คือถ้าเกิดว่าเราจําฉากมันไม่ได้อะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันคือการแฟลชใชแบ็ก่เราก็แค่จะรู้สึกว่าดูแล้วมันผ่านไปใช่เอออะไรแบบนี้อ๋ออ๋ออย่างนั้นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเออเพราะถ้าเกิดจําได้มันก็จะรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นเหตุใผชลให่้มาอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ก็เลยเสียดายเนาะการเล่าเรื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะบอกว่าในอันคัดมีมากกว่านี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่ดูในอันคัดจะบอกทุกคนว่าพวกเราอะตามไปดูในอันคัดตลอดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าส่วนที่เขาเพิ่มเติมมามันก็ไม่ได้ขยายอะไรขนาดนั้นเออมใัชนม่ีฉากที่ขยายใช่อันนั้นก็เข้าใจแต่ว่าไอ้พวกการดําเนินการเล่าเรื่องอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันใช่เนาะใช่เพราะว่าเอออย่างที่บอกไปว่าทุกตั้งเราเริ่มตั้งแต่ EP ไหนก็ไม่รู้นะที่เราจะเริ่มทำในเวอร์ชัน YouTube เนาะน่าจะสักสองสามสี่ EP ก่อนเนาะเออเราที่ทเป็ำนในเวอร์ชัน YouTube YouTube ใช่ใคชรับ่ผมใช่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วซึ่ง EP หน้าใช่ฉันว่าเราได้ยินแน่นอนได้ยิ้มแล้วได้ยิ้มแล้วแล้วก็มันเกิดการมีการโปรยมีการปล่อยคลิปซึ่งอีคุณกริตเนี่ยเจอแแกน่ต้องโดนแหละเจอนแะน่อย่ามามีอำนาจก็ต้องโดนจัดการหวังว่าคนที่ใหญ่กว่าจะไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลจนเกินไปมีคุณธรรมบ้างนะใช่ขอตร้าองมลไปะถึงลำปอืางมเลยจ้าจริงฉันหวังว่าเขาจะได้เข้าใจกันเร็วๆนะเพราถะวู่ากอีพตี้แอปงดแหละใกล้ใชแหล่ะมันใกล้ใกจละ้แลแหนลดะิ้งแล้วสแหิลบะเนาะเอสิอบจบอที๋อ่สิบแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแม่ฝั่งคิงเพราะว่ามีเรื่องการดูตัวต่ากงารดูตัวอ้ๆอยลืมไปเป็เนลปัญยหาเป็นปัญหาอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาที่กอำลืังจะเมข้ามากำลังเป็นแบบเพราะว่าตอนที่เปิดในอีพีเนี้ยที่ตัวเจดก็ถามว่าไปดูตัวมาเป็นไงบ้างอ่ะหน้าเอื้อก็คือจ่อยคิงก็คือสังเกตอยู่ว่าเอื้อเขาจะรู้สึกยังไงก็คือไม่อยากใชให้่เจดเขพาูก็มดองอยู่อันนี้ก็ใชเป็นอี่กปมหนึ่งที่จะต้องที่คิงจะต้องจัดการรอการคลแกี่้คไขลายแล้วก็เรียกว่าอะไรต้องเหมือนกับจัดคุยกับแม่ให้แบบเคลียร์นะเอใชอ่ถ้าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเอถอูกก็ต้มอางรอลุจ้น้ะกันว่าในอีพีต่อๆไปจะเป็นยังไจงะนเปะ็นคยัะงไงครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะสามารถดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอซีอีจไอ้าซีอิงจ้าโอเคนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีคส่วะัสดีค่ะติ๋มบ้า